ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวรรคตนับจากวันมหาวิปโยคที่คนไทยต้องสูญเสียพระมหากษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพ่อที่รักยิ่งทุกคนต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดดำเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ในโซเชียลมีเดียเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณว่ายังมีบางคนที่ไม่ได้สวมใส่ชุดดำด้วยความจำเป็นบางประการทำให้ในช่วง 2-3 วันแรกของการถวายความอาลัยนั้นจึงเกิดกระแสดราม่าต่อต้านผู้ที่ไม่สวมใส่ชุดดำไปทั่วโลกออนไลน์กระแสนี้ลุกลามไปจนถึงการถ่ายภาพคนเหล่านั้นมาประจานลงในโซเชียลมีเดียอย่างกรณีของหนุ่มใส่เสื้อแดงรายหนึ่งที่กำลังนั่งกินอาหารภายในร้านอาหารตามสั่งโดยมีผู้โพสต์ข้อความต่อว่าถึงความไม่เหมาะสมร้ายแรงถึงขั้นประณามว่าไม่จงรักภักดีต่อในหลวงบอกว่าถ้าเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะไม่ชอบเราก็ไม่ชอบอะไรตั้งหลายอย่างได้ถูกไหมฮะแต่การแสดงออกเนี่ยจริงๆมันไม่ต้องให้มันเกิดความรุนแรงหรือต่อต้านเพราะว่าตอนนี้ประเทศเราอยู่ในช่วงที่กำลังเศร้าโศกกันเพราะนั้นมันต้องเป็นความที่ไม่สบายใจแน่นอนเลยถ้าเกิดคนในประเทศเราเนี่ยยังไม่เกิดความรักกันหรือว่าเป็นหนึ่งเดียวกันเพียงเพราะสัญลักษณ์เสื้อดำเท่านั้นนะคะเพราะนั้นเลยมีความรู้สึกว่าถ้าจริงๆพวกที่จะต่อต้านน่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือเก็บเอาไว้ในใจถ้าไม่ชอบก็คือคุยกันเองแต่การที่มาเปิดตัวในสังคมในโซเชียลเนี่ยหรือว่าทำให้ต่างชาติเห็นว่าเราไม่มีความรักกันสามัคคีกันบางคนน่ะที่เขาไม่มีงบประมาณพอที่จะซื้อเสื้อได้แต่ว่าขอแค่ให้เป็นสีสุภาพบ้างแล้วก็กริยามารยาทกาลเทศะปฏิบัติตัวให้ดีให้สมควรให้เกียรติพ่อหลวงของเราด้วยแค่นั้นละค่ะแล้วก็ถ้ามีริบบิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดบ้างก็ได้แต่ก็ไม่อยากให้เกิดความแตกแยกหรือว่าแตกต่างในสังคมอะค่ะเห็นตามโซเชียลแล้วเราไม่รู้สึกไม่ค่อยโอเคอะค่ะคือเรารู้สึกว่าเขามองโลกแคบเกินไปคือจริงๆแล้วคือไม่ควรที่จะเอาบรรทัดฐานของตัวเองมาตั้งอะค่ะควรที่จะนึกถึงคนรอบข้างอะค่ะเขาอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวอย่างที่ทางที่เพื่อนแจ้งไปแล้วว่าอาจจะไม่มีเสื้อใส่หรือว่าตัวนี้เป็นเสื้อตัวสุดท้ายของเขาที่เป็นสีดำเขาอาจจะมีแค่2ตัวหรือว่าอาจจะมีแค่3ตัวแล้วซักแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไม่มีเสื้อใส่หลายคนขอเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงยุติความขัดแย้งหยุดดราม่าชุดดำโดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยบางอย่างที่ไม่สามารถใส่ชุดไว้ทุกได้อย่างผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อรัฐกรจินตนิติได้บอกเล่าถึงแม่ค้ารายหนึ่งที่เล่าว่าไม่สามารถซื้อเสื้อดำให้ตนเองและคนในครอบครัวใส่ได้เนื่องจากเสื้อมีราคาตัวละกว่า350บาทซึ่งมีราคาสูงเกินกว่าที่จะซื้อได้และอีกรายที่มีการแชร์เป็นจำนวนมากได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่แม่ค้ารายหนึ่งพูดทั้งน้ำตาว่าอย่าว่าป้านะป้าอยากใส่เสื้อสีดำแต่เงินป้ายังไม่ออกโดยผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อแอดลำได้เขียนเอาไว้ซึ่งทำให้เห็นว่าบางปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดจากกลุ่มคนบางกลุ่มฉวยโอกาสนี้ในการขึ้นราคาสินค้าเช่นเสื้อยืดคอกลมสีดำมีราคาสูงถึง580บาทและด้วยความต้องการเป็นจำนวนมากทำให้เสื้อผ้าสีดำกลายเป็นสินค้าขาดตลาดด้วยปัญหาเหล่านี้เองทำให้คนไทยได้จุดประกายความคิดเปลี่ยนจากความโกรธแค้นชิงชังกลายมาเป็นความเห็นใจซึ่งกันและกันและเริ่มส่งต่อน้ำใจด้วยการทำโบสีดำให้ประชาชนที่ใส่เสื้อผ้าหลากสีหรือแจกจ่ายเสื้อสีดำในท้องสนามหลวงถึงแม้ว่าเสื้อสีดำยังมีราคาสูงกว่าปกติจากเดิมอยู่บ้างก็ตามรวมไปถึงการย้อมผ้าดำของกลุ่มคนดังและหน่วยงานต่างๆกันในบริษัทนะคะก็ประมาณสัก20กว่าคนก็ช่วยกันลงขันแล้วก็ลงแรงนะคะเพราะว่าก็
อยากทำความดีอีกสักครั้งหนึ่งให้ในหลวงวันนี้เป็นวันแรกค่ะแต่ว่าเราทำกันตั้งแต่เมื่อวานประมาณ800กว่าชิ้นนั่นเองเพราะจะมีของอีกกลุ่มหนึ่งด้วยครับพี่เป็นกลุ่มของโบจำสนามหลวงครับเรามีเฟซครับมีคนมาร่วมช่วยกันครับคือว่าสงสารคนที่เขาไม่มีครับบางทั้งคนเฒ่าคนแก่เขาไม่มีงบประมาณพอนะครับและเขาไม่มีเสื้อดำเราก็เลยแบบว่ารวมกันแบบว่ารวมใจกันนะถวายพ่อหลวงทำเสื้อทำอะไรมาแจกครับพวกเรานะคะในความรู้สึกของพวกเราทุกคนพวกเราคิดว่าคนไทยทุกคนรักพ่อหลวงไม่ว่าจะใส่เสื้อสีอะไรนะคะก็มีริบบิ้นที่ทางเราแจกให้ไว้เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะใส่เสื้อสีอะไรแต่อย่างน้อยๆเขาก็จะมีริบบิ้นของพวกเราที่เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงไทยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะใส่เสื้อสีอะไรนะคะดิฉันเชื่อว่าคนไทยทุกคนรักพ่อหลวงค่ะและถ้าเข้ามาณที่จุดนี้มาเจอริบบิ้นที่เราแจกเชื่อว่าเขาก็ต้องเอาไปติดเสื้อของเขาอย่างแน่นอนเพราะนั้นอย่าไปให้ความรู้สึกที่ไม่ดีกับคนที่ใส่เสื้อสีที่ไม่เหมือนเรานะคะคนไทยเราต้องรักกันอย่างที่พ่อหลวงท่านอยากให้คนไทยรักกันค่ะเวลานี้น้ำใจของคนไทยจึงถูกส่งต่อไปถึงกันในทุกๆที่ไม่เฉพาะบริเวณรอบๆพระบรมมหาราชวังหรือท้องสนามหลวงเท่านั้นอย่างครอบครัวของชนทพรและหลานสาวที่ตระเวนแจกเสื้อสีดำให้กับคนที่ขาดแคลนในสถานที่ต่างๆรอบกรุงเทพมาจนถึงที่พักชั่วคราวศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงด้วยความตั้งใจหลังได้รับรู้ข่าวราคาเสื้อผ้าและเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจให้ทุกคนได้มีโอกาสสวมใส่ชุดดำเพื่อถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศด้วยกันอย่างทั่วหน้ามาแจกเสื้อค่ะค่ะค่ะมาทำเพื่อพ่อหลวงส่วนนึงแบ่งไปชุมชนริมทางรถไฟตรงเพชรบุรีค่ะให้ป้าแจกให้ค่ะค่ะแล้วเราได้ยินข่าวว่ามีคนมาที่นี่เราก็เลยเอาเสื้อมาแจกก็วันนี้ให้คุณยายไปตะเวนหาซื้อที่ประตูน้ำค่ะค่ะไปขอร้องเขาตอนแรกเขาไม่ขายให้ทำไมเขาไม่ขายเขาคงอาจจะไว้ให้ลูกค้าเขาแล้วก็อาจจะมีการแบบขึ้นราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราบอกว่าเราเอามาทำบุญเขาก็เลยถ่ายให้คุณยายไปถามที่โบเบ้บอกหมดเรามาเจอที่ประตูน้ำก็โทรไปถามคนที่เขาเคยขายเสื้อส่งค่ะเขาก็190 250ถ้าเราจะซื้อเยอะกำลังเราก็ไม่ถึงแล้วก็มีแม่ค้าคนที่ยายไปติดต่อได้ตัวละ130บาทถึงจะร้อยกว่าบาทแต่ว่าเงินร้อยหนึ่งบางทีมันก็หาไม่ได้แต่ทุกคนอยากใส่หรือจะตะกัดริบบิ้นก็เราก็เลยว่าชวนลูกๆหลานๆพอเราพอทำได้ทำแค่ครั้งสุดท้ายเราก็ดีใจให้หลานๆรู้จักว่าการให้อย่างที่พ่อว่ามันคืออะไรค่ะดีใจกับลูกๆหลานๆด้วยแล้วก็อนุโมทนาบุญกับแม่ค้าที่ประตูน้ำหรือคนที่เราได้ร่วมกันในวันนี้ทุกๆคนกับเด็กๆว่าถ้าเราทำได้แค่ครั้งสุดท้ายนี้ในการใส่เสื้อหรือการไว้ทุกข์ให้ท่านเราก็ภูมิใจให้พ่อหลวงของเราค่ะอยากทำอยากทำเพื่อพ่อหลวงค่ะเห็นอกเห็นใจและการแสดงน้ำใจเพื่อช่วยกันยับยั้งข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแล้วยังสะท้อนให้เห็นว่าทุกๆคำสอนของพ่อยังคงฝังรากลึกในความรู้สึกนึกคิดในตัวตนของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะการรู้จักประมาณตนทำทุกอย่างให้ตั้งอยู่ในความพอเพียงและความพอดี